มันชั่ววูบอะมันบันดาลโทสะไปอะครับมันเหมือนสติหลุดนาฏกรรมความรักของคนที่ไม่ยอมจบหัวโหดสาดกระสุนใส่เมียอาการโคม่าหลังถูกบอกเลิกล่าสุดคนร้ายยอมมอบตัวกับตำรวจแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับแล้วมันถึงขนาดจะต้องยิงกันเลยมันชั่ววูบอะมันบันดาลโทสะไปอะครับมันเหมือนสติหลุดคุณเสพยาหรือเปล่าไม่ครับไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวนะไม่คิดจะเกี่ยวข้องเป็นอะไรที่แบบแอนตี้เลยพี่มันก็มีปัญหากันมาประมาณตั้งแต่ช่วงตุลาผมนึกผิดใช่ไหมพี่ผมนึกผิดครับเราอยากขอโทษครอบครัวภรรยาไหมนั้นเราก็ไม่รู้อยู่แบบพี่ยิงนั้นหมดกี่นัดจำไม่ได้เลยพี่โดนหรือไม่ไม่รู้เลยพี่รับสารภาพหรือว่าพี่จะปฏิเสธที่ผมอ่านไปเนี่ยมันก็มีท่านแต่มันมีไอ้ตอนที่ว่าเปิดประตูที่เราเดินไปเปิดประตูครับคือจริงๆเราไปเปิดประตูเพื่อเราหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงที่อยู่ในรถของเราโอเคเดี๋ยวผมจะได้แก้มันให้เอาแล้วเขานั่นก็เลยมีการคุยกันนี่นะครับก็คือพี่ไปเปิดประตูรถเขาพี่ไปเปิดประตูรถเขาเพื่อที่หยิบโทรศัพท์ของพี่เองใช่แล้วพี่ได้ใช้รถคันนั้นเหรอปกติเราก็มันก็ใช้คือสองคนก็ใช้อยู่ด้วยกันนะครับก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้ที่เราไปไว้ในรถที่ว่าเราโทรเข้ามาตอนเช้าที่ว่าโอเคก็คือพี่ไปเปิดประตูรถเขาเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์แต่ตอนกำลังหยิบโทรศัพท์เนี่ยก็ทะเลาะกันอีกรอบนึงคุยก็ถามว่ามันก็คือพี่ก็ย้ำความเดิมอยู่ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมทำไมถึงแบบนั้นมันจะเลิกไม่ได้เหรอประมาณนี้แล้วพี่ก็พอเขาตอบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ก็เลยมันก็นั่นแหละเอาปืนออกมายิงเลยถูกต้องไหมมันก็บันดาลโทรศัพท์ขึ้นมาโอเคจึงได้นำตัวผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามข้อมูลพบว่าคนร้ายคือนายเสกสรรหรือชัยปานเมืองซึ่งเป็นสามีของผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บชื่อนางสาววรายการจุลาสถิตอายุ40ปีถูกยิงและรับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอต่อมาผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดคันที่ใช้หลบหนีจากที่เกิดเหตุเข้ามาพบเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางบัวทองเพื่อมอบตัวและให้การว่าตนเองและผู้บาดเจ็บเป็นสามีภรรยากันอยู่กินกันมา15ปีผู้ต้องหาอ้างว่าตนจับได้ว่าภรรยาแอบนอกใจจึงได้พูดคุยและตกลงกันภายในบ้านแต่ตกลงกันไม่ได้จึงได้มีปากเสียงและยั่วยุกันไปมาขณะนั้นผู้บาดเจ็บได้เดินไปขึ้นรถยนต์ของผู้บาดเจ็บเพื่อจะไปรับลูกตนจึงได้เดินตามไปและเปิดประตูรถยนต์ของผู้บาดเจ็บฝั่งผู้โดยสารได้ยืนพูดคุยกันประมาณ 5-10 นาทีตนเองจึงบันดาลโทสะจึงได้นำอาวุธปืนของกลางรายการที่1ที่พกไว้ในกระเป๋าสะพายข้างยิงไปที่ผู้บาดเจ็บจำนวน3นัดเข้าที่บริเวณลำคอจนได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ได้รับความเสียหายหลังจากก่อเหตุเสร็จจึงได้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อฮุนไดเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปกครองและผู้ต้องหารับว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุดังกล่าวเป็นอาวุธปืนของตนเองจริงแต่พอดีจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ไปรับลูกพอกลับมาถึงได้รู้ใช่พี่เขาโทรไปพอดีน้องเขาโทรไปอีกคนว่าพี่หญิงโดนยิงว่าอย่างนี้แต่พอดีเราไปรับลูกเขาทะเลาะกันบ่อยไหมไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่แต่เราก็ไม่เคยเห็นทะเลาะก็ไม่เคยเห็นก็มีบ้างไอ้ที่ครอบครัวเขาคงจะมีบ้างสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ